M&M รสคาราเมลใหม่สดซิ่งวางตลาดปีหน้าบริษัทพระเจ้าแห่งช็อกโกแลตได้ตอบรับคำอธิษฐานของเหล่าสาวก M&M เปิดตัวรสชาติใหม่สำหรับปีหน้าแล้วนะนี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แบรนด์ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ75ปีที่แล้วที่ M&M ตัดสินใจเติมไส้อ่อนนุ่มเหนียวหนึบเข้าไปในผลิตภัณฑ์ M&M รสชาติใหม่จะมีไส้คาราเมลหวานฉ่ำเคลือบด้วยช็อกโกแลตนมและห่อหุ้มด้วยเครื่องหมายการค้าเปลือกกรุบกรอบหลากสีสันจุดที่แตกต่างไปจากรสพัมกินสไปซ์และเค้กแครอทก็คือรสชาติใหม่เนี่ยจะเป็นสินค้าถาวรสำหรับทุกฤดูกาลและจะเปิดประตูสู่ธุรกิจ 7,680 ล้านบาทในธุรกิจคาราเมล M&M ได้ใช้เวลานานกว่า2ปีเพื่อจะสร้างสูตรแสนเพอร์เฟกต์ออกมานอกจากนี้ทางบริษัทยังได้สร้างโรงงานเพิ่มในโทปิก้ารัฐแคนซัสเพื่อผลิตความอร่อยชนิดใหม่นี้M&M รสคาราเมลจะเริ่มวางตลาดในเดือนพฤษภาคมปี2017ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็ต้องน้ำลายไหลรอกันไปก่อนแล้วเนาะอยากลองชิมไหมคะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ